สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาสอนขจัดคราบหมึกปากกาที่เปื้อนกับกระเป๋าแบบนี้นะคะมาดูวิธีการทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมภาชนะขนาดเล็กแบบนี้นะคะมารองไว้ใต้บริเวณที่เปื้อนคราบนะคะนี่นะคะเราก็จะเปิดกระเป๋าขึ้นแล้วนำภาชนะมารองไว้ด้านล่างแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็กดลงมาเล็กน้อยแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อจำกัดบริเวณการกระจายของคราบนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะตัวช่วยสำคัญในวันนี้นะคะก็คือน้ำยาล้างเล็บค่ะนี่นะคะแล้วเราก็เทลงไปแช่ได้เลยนี่นะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะคะตัวคราบหมึกก็จะเริ่มกระจายแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำผงซักฟอกนะคะลงไปโรยทับนะคะโรยทับบริเวณที่เปื้อนนะคะนะคะโรยทับแค่เล็กน้อยประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้10นาทีค่ะผ่านไป10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะตัวคราบหมึกปากกาก็จางออกเกือบหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นำไปซักได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะยกน้ำออกมาให้ดูนะคะนี่ค่ะตัวหมึกปากกานะคะก็จะออกมากับน้ำแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็นำไปซักนะคะหมึกจะออกง่ายนะคะเพราะว่าเส้นใยของกระเป๋านะคะค่อนข้างจะกว้างนะคะก็เลยทำให้หมึกออกง่ายนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาขยี้กับน้ำอีกหนึ่งรอบค่ะนี่นะคะส่วนนี้ก็จะมีผงซักฟอกติดอยู่นะคะนี่ค่ะแล้วก็จุ่มลงไปเลยแล้วทำการขยี้นะคะตัวคราบหมึกก็ออกเกือบหมดแล้วนะคะนี่นะคะถ้ายังออกไม่หมดนะคะเหลือจางๆเล็กน้อยแค่นี้นะคะเราก็โรยผงซักฟอกทับบริเวณคราบหมึกปากกาไปอีกรอบนึงค่ะนี่นะคะแต่ถ้าเป็นหมึกที่เปื้อนนานแล้วนะคะก็แนะนำให้ทำวิธีเดิมนะคะซ้ำประมาณอีก2รอบนะคะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหมึกที่เปื้อนนะคะนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะคราบหมึกปากกาก็ออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแค่ขั้นตอนง่ายๆนะคะแช่น้ำยาล้างเล็บและผงซักฟอกทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะแค่นี้ตัวหมึกก็จะออกอย่างง่ายดายเลยค่ะก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาหมึกปากกาติดกระเป๋าง่ายๆนะคะน้องก็อย่าลืมลองไปทำดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดี